ดีค่ะดิฉันนางสาวเพชรพิรุณเจริญรุ่งนายยุทธนาบุญดีและนางสาวออดอนงยาประดิษฐ์ผู้สร้างสรรค์ผลงานชุดโนราบูชาธาตุผู้สร้างสรรค์ได้นำการแสดงโนราของภาคใต้มานำเสนอในรูปแบบของการบูชาพระมานำเสนอในรูปแบบของการบูชาพระบรมธาตุเจดีย์ที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งเป็นดินแดนแห่งวัฒนธรรมแหล่งที่เกิดของศาสนาผู้สร้างสรรค์จึงหยิบยกการบูชาพระบรมธาตุเจดีย์นี้มาสร้างสรรค์เป็นการแสดงชุดโนราบูชาธาตุเครื่องแต่งกายได้รับแรงบันดาลใจมาจากภาพถ่ายของครูโนราคล้ายขี้หนอนหรือหมื่นระบำบันเทิงชาตรีขอเชิญรับชมการแสดงชุดโนราบูชาธาตุได้ค่ะThank you.